หกรณ์การเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปณิธานตอกย้ำอาจารย์จำเนียนคือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนระดับนู้นระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับรายได้เท่าไรระดับชีวิตคนไทยที่เรายกขึ้นมาระดับไกลระดับไกลระดับหัวใจที่มันแน่นแน่ระดับความรักก็คงต้องใช้เวลาไม่ต่างกับเราที่มาเติมหัวใจให้กันให้จะมีความสุขกว่าเดิมฉันจะทำให้มากกว่านั้นให้ชีวิตของเธอกับฉันเคียงข้างกันเรื่อยไปให้จะทำในสิ่งที่รักจับมือกันไว้ให้ระดับของหัวใจให้เราได้ใกล้ใกล้กันที่บ้านเป็นพื้นเพทำเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นตารุ่นคุณพ่อครับแล้วคราวนี้ก็คือที่บ้านเนี่ยจะทำเป็นสวนมะม่วงคือจะเป็นพืชหลักพืชเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือผมก็ไปเรียนที่ง.เกษตรนะครับก็เลยจบสาขาเคมีการเกษตรมาคณะเกษตรเราก็ไปทำงานบริษัทอยู่พักนึงแต่ว่าธงหลักๆก็คือต้องกลับมาทำสวนที่บ้านอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาเหมือนมาสานต่อครับแล้วเราก็เริ่มมีปลูกกล้วยเพิ่มปลูกทำกล้วยไม้เพิ่มค
ครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการแปรรูปคือค่อยๆขยับเป็นสเต็ปไปคุณแป๊ะจากเดิมทำสวนมะม่วงเป็นหลักแต่ระหว่างรอผลผลิตจึงเกิดไอเดียปลูกกล้วยแซมเพราะนอกจากเป็นแนวกันชนได้แล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายโดยที่นี่เริ่มจากการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และการแข่งขันทางตลาดมีสูงจึงแตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างกล้วยผงและแป้งกล้วยสำหรับทำขนมทองม้วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายใต้แบรนด์วินการ์เด้นซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะที่เราทำก็คือจะขายทางออนไลน์ทางเพจแล้วก็ทาง LINE แอดครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป็นร้านที่เราส่งประจำหลายๆร้านเช่นร้านแบบนาร้านแสงแดดอะไรเงี้ยครับร้านคุงการหลวงเนี่ยก็คือเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆหากลุ่มลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าเราไปออกบูธอะไรเงี้ยก็คือติดต่อกลับมาคือลูกค้าเราจะเริ่มหลากหลายมากขึ้นคือมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเราได้คือเกษตรกรเนี่ยคือจะเก่งเรื่องผลิตใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ไปฝากของเราให้กับคนอื่นคือผลิตอย่างเดียวดังนั้นราคาเท่าไหร่เราก็ต้องขายแต่ว่าการที่เราเพิ่มช่องทางเพื่อเราต้องการจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตในไร่เราธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้โดยคัดเลือกผู้ใหญ่แป๊ะซึ่งเป็นทายาทของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.อยู่แล้วส่งเข้าอบรมทายาทโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่2เมื่อสำเร็จการอบรมกลับมาผู้ใหญ่แป๊ะก็นำความรู้ที่ได้มาเพื่อประกอบอาชีพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรวบรวมเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีอาชีพใกล้เคียงกันและมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยเหมือนกันมาจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยผงหรือแป้งกล้วยส่งจำหน่ายรวมถึงแปรรูปเป็นอาหารต่างๆรวมทั้งกำลังจะดำเนินการในส่วนของส่งจำหน่ายต่างๆทั่วประเทศครับคุณแป๊ะสามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาการทำการเกษตรของครอบครัวรวมถึงการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทำอินทีเรียค่ะเป็นสถาปนิกจบมาจากลาดกระบังค่ะก็คือครอบครัวมีพื้นฐานการทำเกษตรอยู่แล้วเราก็เลยหันมาสนใจตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเป็นที่ตรงนี้ค่ะก็มีประมาณ20ไร่ค่ะส่วนพริกไทยจริงๆเราปลูกมานานมากๆแล้วค่ะคือจันทบุรีค่ะถือว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการปลูกพริกไทยค่ะเพราะว่าพริกไทยของที่นี่ก็คือจะมีคุณภาพแล้วก็จะหอมแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณมีนจึงเกิดไอเดียนำพริกไทยมาปลูกแซมในสวนผลไม้ของครอบครัวด้วยการปลูกแบบวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีซึ่งก่อนหน้านี้เคยเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางแต่ได้ราคาไม่แน่นอนจึงหาช่องทางการตลาดใหม่ด้วยการเก็บผลผลิตมาแปรรูปเป็นพริกไทยดำแท้ 100% ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารซึ่งที่นี่ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาดภายใต้แบรนด์ไทนี่เปปเปอร์และใช้สื่อออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าเองทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงค่ะคือพริกไทยเนี่ยถ้านำมาแปรรูปแล้วจะสามารถเก็บได้นานมากค่ะโดยเฉพาะการที่เราทำเป็นแบบเม็ดนะคะคือถ้าลูกค้านำไปบดใช้ทานเลยอะค่ะบดสดใหม่ๆเงี้ยค่ะก็จะทำให้หอมกว่าแบบที่เป็นป่นบดมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ที่ซื้อไปลูกค้าก็จะบอกว่าหอมนะคะแบบว่าดีแล้วก็อย่างร้านค้าค่ะร้านอาหารที่ซื้อไปทำอาหารก็จะกลับมาซื้ออีกอะค่ะพริกไทยของเราเนี่ยเราปลูกกันเองแบบวิถีธรรมชาติแล้วก็แบบเก็บเองตากเองนำมาแปรรูปเองทำกันแบบโฮมเมดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้นำมาขายออนไลน์ได้อย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าได้ค่ะก็ดีกว่าการที่เราส่งให้พ่อค้าคนกลางคือได้ราคาที่สูงกว่าค่ะแต่ว่าปริมาณก็คืออาจจะยังไม่ได้มากเท่าเขาเพราะว่าเราส่งให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกต่างประเทศไปจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกษตรกรลูกค้ารุ่นใหม่นะครับอย่างน้องนินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับการสนับสนุนจากธนาคารนะครับโดยธนาคารเองนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะครับที่จะเอื้อกับน้องตรงนี้นะครับก็เขาจะเรียกว่าสินเชื่อเรื่องของสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่มุ่งสนับสนุนนะครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ทายาทเกษตรกรนะครับซึ่งอาจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับที่จะมีใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำเรื่องของการเกษตรหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลผลิตทางการเกษตรสินเชื่อตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับถ้าเป็นหลักประกันนะครับจำนองเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 95% ผ่อนปลนกว่าเกษตรกรลูกค้าทั่วๆไปคุณมีนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดได้เองทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครั้งแรกของการทำการเกษตรก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับผมก็เรียนจบก็ทำงานที่กรุงเทพคราวนี้จุดเริ่มต้นคือเราอยากกลับบ้านเพราะว่าคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวครับผมก็คุณแม่รับราชการนะครับผมแต่ว่าเราจะกลับมาบ้านเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรทำพอดีกลับมาปุ๊บเราก็ได้เห็นป้ายายเนี่ยเขาทำการเกษตรเกี่ยวกับการทำผ้าขามทำต้นปลูกต้นขามครับก็เลยได้มาลองดูว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะทำให้เกิดธุรกิจหรือว่าเงินได้ที่เราจะมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงครอบครัวได้ครับก็เลยมาเห็นป้าเนี่ยทำผ้าคามครับผมก็เลยศึกษาแล้วก็ลองทำการปลูกเองครับผมเป็นระยะเวลา1ปีในการปลูกพืชสกัดสีครับคุณเล็กตั้งใจสานต่อภูมิปัญญาการย้อมครามของครอบครัวโดยเน้นกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติตั้งแต่การปลูกครามการสกัดสีและการย้อมครามนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายภายใต้แบรนด์ลานครามเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยโดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งสื่อออนไลน์ออกอีเวนต์ตามงานต่างๆและเปิดหน้าร้านจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดสกลนครจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของร้านคามพูไทยนะครับก็คือว่าเราจะเน้นในเรื่องของสีและกระบวนการที่ผลิตทุกอย่างจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเราจะเน้นในเรื่องของ1เป็นงานที่ทำจากธรรมชาติ 100% จะไม่มีสารเจือปนในทั้งสิ้นแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยอย่างสีเนี่ยเราก็ส่งตรวจในเรื่องของมาตรฐานมปช.นะครับว่าผู้ที่สวมใส่ไปแล้วสีจะไม่ตกนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ครับผมแล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของงานที่เป็นแฮนด์เมดสินค้าในร้านเนี่ยเสื้อแต่ละตัวลายจะไม่เหมือนกันเพราะเรามัดด้วยมือทีละตัวครับผมเราทำด้วยกระบวนการที่เราทำด้วยใจนะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับในเรื่องของคุณประโยชน์ต่างๆจากคาม 100% ครับผมมั่นใจได้เราจะเห็นว่าการผลิตของเดิมๆเนี่ยผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับหรือผลิตแล้วไม่มีคุณภาพล้นตลาดแต่ถ้านำเอาเกษตร 4.0 มาเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ย 1. คุณภาพของสินค้าดีขึ้น 2. สินค้ามีคุณภาพตรงนี้มันจะช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับเดี๋ยวนี้เรามีเงินกู้ปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตนะครับหมายความว่าเกษตรกรของเดิมเป็นแต่เพียงผลิตแต่ว่าไม่มีอำนาจในการต่อรองอำนาจซื้ออำนาจขายแต่ถ้ากลุ่มของลานคลามหรือกลุ่มคุณเล็กเนี่ยเป็นหัวขบวนให้แล้วก็รับจ้างเกษตรกรมาผลิตต้นคลามหรือรับจ้างมาเป็นแรงงานในการแปรรูปเหล่านี้ตรงนี้จะสอดคล้องกับเงินกู้ธกส.แล้วคุณเล็กลานคลามนี่ก็จะเป็นหัวขบวนให้กับเราสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยของเราอีกมากมายครับทำได้เลยครับคุณเล็กสามารถควบคุมการผลิตได้เองในทุกขั้นตอนทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแรงบันดาลใจก็มาจากครอบครัวค่ะปกติแล้วก็คือเราแต่งงานมีครอบครัวมาอยู่ที่นี่ก็มีพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรแต่ว่าไม่มีคนสานต่อตรงนี้เราก็ได้กลับมาช่วยทำของพื้นที่การเกษตรที่นี่ปกติก็เป็นพื้นที่นาอย่างเดียวค่ะแล้วก็เราได้ไปศึกษาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ของธกส.ค่ะแล้วก็ได้มาเป็นได้มาปรับใช้กับของพื้นที่ของเราอย่างเป็นพื้นที่นาก็มาเป็นขุดสระน้ำเพิ่มปลูกผักเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนจากที่เป็นที่นาอย่างเดียวพอพืชหลังนาเนี่ยแล้วก็หันมาปลูกถั่วเขียวค่ะส
วนรุ่งพรมแห่งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนาแต่คุณนุสรเลือกปลูกถั่วเขียวในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพราะสามารถใช้เป็นปุ๋ยสดบำรุงดินได้ช่วยในการรักษาและปรับโครงสร้างดินนอกจากนี้ยังสามารถเก็บผลผลิตมาแพ็คใส่ถุงจำหน่ายและแปรรูปเป็นน้ำนมถั่วเขียวที่มีโปรตีนสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพและทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่ตลาดทั่วไปและตลาดโอท็อปนอกจากนี้ยังเปิดรับออเดอร์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อความสดใหม่ของสินค้าค่ะแนวคิดในการแปรรูปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ไปเรียนรู้ได้ไปออกนอกพื้นที่เนี่ยก็ไปเห็นในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงในตัวถั่วเขียวของเราเนี่ยว่าจะเพิ่มมูลค่าให้ได้เยอะกว่า40บาทตอนแรกก็เริ่มแค่เปลี่ยนแค่แพ็คกิ้งก็เอาไปจากใส่ถุงมัดยางธรรมดาก็เป็นซินสุญญากาศมันก็เพิ่มมูลค่าได้มาอีกระดับนึงจาก40ก็เป็น80บาทแต่พอเริ่มเป็นน้ำนมถั่วเขียวเนี่ยก็จาก40บาทก็เป็น 1,500 บาทต่อ1กิโลค่ะจุดเด่นของเราก็น่าจะมาจากการที่เราปลูกถั่วเขียวเองแล้วก็นำมาแปรรูปเองอีกอย่างตัวถั่วเขียวของเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังได้รับรองของ GAP ค่ะคุณนุสรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ธ.ก.ส.จะสนับสนุนต่อไปนะครับที่จะดำเนินงานในภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าการผลิตเนี่ยทั้ง3ห่วงโซ่ของการผลิตก็คือตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยนะครับคุณนุสรก็ผลิตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นถือได้ว่าเป็นกสิกรรมไร้สารพิษนะครับตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการปลูกนะครับมาถึงห่วงโซ่ที่2ในการรวบรวมหรือว่าการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็ผ่านกระบวนการซึ่งก็ตอนนี้กำลังได้รับคำรับรองจากส่วนงานต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายน้ำเนี่ยนะครับก็ทางเกษตรกรเนี่ยก็ได้รับความรู้จากธ.ก.ส.ไปเพื่อที่จะหาช่องทางการตลาดรวมทั้งธ.ก.ส.เองเนี่ยนะครับก็ใช้ช่องทางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.หรือที่เราเรียกว่าสกต.เนี่ยสนับสนุนช่องทางการตลาดให้นะครับคุณนุสรเลือกปลูกพืชที่มีประโยชน์หลากหลายทำให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นจริงแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็เริ่มมาจากที่บ้านนะคะครอบครัวเองอะค่ะเป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นทวดอยู่แล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์ประมาณปี47แต่ตัวพี่เองอะค่ะพี่ทำงานทางด้าน IT ค่ะทำงานทางด้านซอฟต์แวร์มา15ปีก็เป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะก็เลยออกจากงานกลับมาสู่ธรรมชาติเนาะตอนนั้นนะคะตอนที่เราทำงานด้าน IT นะทำอยู่ที่จันหาก็คือสวัสดิการดีการงานดีลูกน้องดีนะคะทุกอย่างมีความสุขดีติดปัญหาเดียวคือเรื่องสุขภาพของเราจนสุดท้ายพ่อบอกว่าส่วนที่บ้านเราก็มีศูนย์เรียนรู้เราก็มีกิจการเราก็มีหลายอย่างมาทำของเราเถอะหลังจากที่คุณนุ่มตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านก็ได้ทำการศึกษาความรู้ด้านการเกษตรอย่างจริงจังเน้นการทำสวนผลไม้แบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะมะปี๊ดหรือส้มจี๊ดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีที่มีการปลูกเป็นจำนวนมากและคุณนุ่มพบว่ามะปี๊ดมีวิตามินซีสูงจึงมีแนวคิดนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นน้ำมะปี๊ดจากนั้นได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าและผิวที่ได้รับรองมาตรฐานมีการออกแบบแพคเกจจิ้งที่สวยงามโดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์และวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าค่ะการที่เอามาปิ๊ดมาแปรรูปนุ่มไม่ได้ทำแบบมั่วๆนะคะนุ่มดูข้อมูลงานวิจัยนุ่มมีการวางแผนธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธ์ของตัวเองเรามองว่าน้ำมาปี๊ดมีคนทำหลายแบรนด์ต่อยอดเป็นเครื่องสำอางสิเราก็เลยเลือกตัวมาปี๊ดเนี่ยแหละมาเป็นตัวสารสกัดเพื่อเป็นตัวต้นหลักอะค่ะที่ต่อยอดเป็นเครื่องสำอางก็เลยกลายเป็นสบู่มาปี๊ดสบู่ล้างหน้ามาปี๊ดครีมอาบน้ำมาปี๊ดโลชั่นมาปี๊ดแชมพูมาปี๊ดมาร์กหน้ามาปี๊ดแล้วก็มีสเปรย์ระงับกลิ่นเช้ามาปี๊ดค่ะแล้วก็เป็นสเปรย์ไล่ยุงจากที่มาปี๊ดมันคือของที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยของใครอะค่ะมันเป็นของที่มีมูลค่าขึ้นมาได้คุณนุ่มเนี่ยเขาจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการทำการเกษตรนะครับโดยเน้นเรื่องมีการพัฒนาต่อยอดนะครับที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตส่วนของทกส.นะครับเราจะมีทั้งโครงการที่สนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้นะครับเรามีศูนย์เกษตรกรรมต่างๆนะครับที่เป็นศูนย์เกษตรกรรมอินทรีย์นะครับที่จะให้เกษตรกรลูกค้าเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นอกจากนั้นเรามีศูนย์นะครับศูนย์บ่มเพาะเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะนะครับที่จะให้องค์ความรู้ตรงนี้ตัวสินเชื่อ SME นะครับก็รัฐบาลเองนะครับก็ได้มอบหมายผ่านมาทางธนาคารนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อ SME ซึ่งมุ่งหวังนะครับให้ SME เนี่ยเป็นหัวขบวนนะครับในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรคนเหล่านี้อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการเข้ามาเป็น SME หัวขบวนนะครับเขาก็จะช่วยลากจูงนะครับผู้ที่อยู่ในขบวนการนะครับสามารถที่จะตอบแทนคืนให้กับคนเหล่านั้นนะครับผมใช้คำว่าแคร์นะครับแคร์แชร์และก็แฟร์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและตรงกับความต้องการของตลาดจะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระดับนู้นระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับรายได้เท่าไรระดับชีวิตคนไทยที่เรายกขึ้นมาระดับไกลระดับไกลระดับหัวใจที่มันแน่นๆระดับความรักก็คงต้องใช้เวลาไม่ต่างกับเราที่มาเติมหัวใจให้กันให้เธอมีความสุขกว่าเดิมฉันจะทำให้มากกว่านั้นให้ชีวิตของเธอกับฉันเคียงข้างกันเรื่อยไปให้เธอทำในสิ่งที่รักจับมือกันไว้ให้ระดับของหัวใจให้เราได้ใกล้กัน
ที่บ้านเป็นพื้นเพทำเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นตารุ่นคุณพ่อครับแล้วคราวนี้ก็คือที่บ้านเนี่ยจะทำเป็นสวนมะม่วงคือจะเป็นพืชหลักพืชเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือผมก็ไปเรียนที่มอเกษตรนะครับก็เลยจบสาขาเคมีการเกษตรมาคณะเกษตรเราก็ไปทำงานบริษัทอยู่พักนึงแต่ว่าธงหลักๆ ก็คือต้องกลับมาทำสวนที่บ้านอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาเหมือนมาสานต่อครับแล้วเราก็เริ่มมีปลูกกล้วยเพิ่มปลูกทำกล้วยไม้เพิ่มครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการแปรรูปคือค่อยๆขยับเป็นสเต็ปไปคุณแป๊ะจากเดิมทำสวนมะม่วงเป็นหลักแต่ระหว่างรอผลผลิตจึงเกิดไอเดียปลูกกล้วยแซมเพราะนอกจากเป็นแนวกันชนได้แล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายโดยที่นี่เริ่มจากการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และการแข่งขันทางตลาดมีสูงจึงแตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างกล้วยผงและแป้งกล้วยสำหรับทำขนมทองม้วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายใต้แบรนด์วินการ์เด้นซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะที่เราทำก็คือจะขายทางออนไลน์ทางเพจแล้วก็ทาง LINE แอปครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป็นร้านที่เราส่งประจำหลายๆร้านเช่นร้านแบบนาร้านแสงแดดอะไรเงี้ยครับร้านคุงการหลวงเลยก็คือเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆหากลุ่มลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าเราไปออกบูธอะไรเงี้ยก็คือติดต่อกลับมาคือลูกค้าเราจะเริ่มหลากหลายมากขึ้นคือมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเราได้คือเกษตรกรเนี่ยคือจะเก่งเรื่องผลิตใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ไปฝากของเราให้กับคนอื่นคือผลิตอย่างเดียวดังนั้นราคาเท่าไหร่เราก็ต้องขายแต่ว่าการที่เราเพิ่มช่องทางเพื่อเราต้องการจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตในไร่เราธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้โดยคัดเลือกผู้ใหญ่แป๊ะซึ่งเป็นทายาทของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.อยู่แล้วส่งเข้าอบรมทายาทโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่2เมื่อสำเร็จการอบรมกลับมาผู้ใหญ่แป๊ะก็นำความรู้ที่ได้มาเพื่อประกอบอาชีพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรวบรวมเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีอาชีพใกล้เคียงกันและมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยเหมือนกันมาจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยผงหรือแป้งกล้วยส่งจำหน่ายรวมถึงแปรรูปเป็นอาหารต่างๆรวมทั้งกำลังจะดำเนินการในส่วนของส่งจำหน่ายต่างๆทั่วประเทศครับสามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาการทำการเกษตรของครอบครัวรวมถึงการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทำอินทีเรียค่ะเป็นสถาปนิกจบมาจากลาดกระบังค่ะก็คือครอบครัวมีพื้นฐานการทำเกษตรอยู่แล้วเราก็เลยหันมาสนใจตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเป็นที่ตรงนี้ค่ะก็มีประมาณ20ไร่ค่ะส่วนพริกไทยจริงๆเราปลูกมานานมากๆแล้วค่ะคือจันทบุรีค่ะถือว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการปลูกพริกไทยค่ะเพราะว่าพริกไทยของที่นี่ก็คือจะมีคุณภาพแล้วก็จะหอมแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณมีนจึงเกิดไอเดียนำพริกไทยมาปลูกแซมในสวนผลไม้ของครอบครัวด้วยการปลูกแบบวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีซึ่งก่อนหน้านี้เคยเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางแต่ได้ราคาไม่แน่นอนจึงหาช่องทางการตลาดใหม่ด้วยการเก็บผลผลิตมาแปรรูปเป็นพริกไทยดำแท้ 100% ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารซึ่งที่นี่ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาดภายใต้แบรนด์ไทนี่เปปเปอร์และใช้สื่อออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าเองทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงค่ะคือพริกไทยเนี่ยถ้านำมาแปรรูปแล้วจะสามารถเก็บได้นานมากค่ะโดยเฉพาะการที่เราทำเป็นแบบเม็ดนะคะคือถ้าลูกค้านำไปบดใช้ทานเลยอะค่ะบดสดใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้หอมกว่าแบบที่เป็นป่นบดมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ที่ซื้อไปลูกค้าก็จะบอกว่าหอมนะคะแบบว่าดีแล้วก็อย่างร้านค้าค่ะร้านอาหารที่ซื้อไปทำอาหารก็จะกลับมาซื้ออีกอะค่ะพริกไทยของเราเนี่ยเราปลูกกันเองแบบวิถีธรรมชาติแล้วก็แบบเก็บเองตากเองนำมาแปรรูปเองทำกันแบบโฮมเมดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้นำมาขายออนไลน์ได้อย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าได้ค่ะก็ดีกว่าการที่เราส่งให้พ่อค้าคนกลางคือได้ราคาที่สูงกว่าค่ะแต่ว่าปริมาณก็คืออาจจะยังไม่ได้มากเท่าเขาเพราะว่าเราส่งให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกต่างประเทศไปจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกษตรกรลูกค้ารุ่นใหม่นะครับอย่างน้องมินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับการสนับสนุนจากธนาคารนะครับ
โดยธนาคารเองนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะครับที่จะเอื้อกับน้องตรงนี้นะครับก็เขาจะเรียกว่าสินเชื่อเรื่องของสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่มุ่งสนับสนุนนะครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ทายาทเกษตรกรนะครับซึ่งอาจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับที่จะมีใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำเรื่องของการเกษตรหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิตทางการเกษตรสินเชื่อตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับถ้าเป็นหลักประกันนะครับจำนองเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 95% ผ่อนปลนกว่าเกษตรกรลูกค้าทั่วๆไปคุณมีนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดได้เองทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครั้งแรกของการทำการเกษตรก็คือว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับผมตอนเรียนจบก็ทำงานที่กรุงเทพคราวนี้จุดเริ่มต้นคือเราท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566และแจ้งผลการออกรางวัลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AMรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์งวดวันที่16กุมภาพันธ์2566มีดังต่อไปนี้ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดร.วิจารณ์สีมาฉายาเป็นประธานกรรมการรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สามารถธีรศักดิ์เป็นกรรมการผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาตินางธีรนุชทองชิวเป็นกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดร.ภาคภูมิปุพพมาศเป็นกรรมการรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินายกฤตพีรัตน์คมสุรสิทธิ์เป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนดร.ปราโมทวิบูลย์กิจโชติเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่13สำนักงบประมาณดร.ณัฐวรรณอินทรทิศเป็นกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนางสาวสรัญญาแปะทองเป็นกรรมการและนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนายชาติชายสุวรรณิชเป็นกรรมการอุปกรณ์ในการออกรางวัลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566ลำดับถัดไปจะเป็นการแนะนำท่านคณะกรรมการสักขีพยานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านคณะกรรมการสักขีพยานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านแรก
พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนางตุ้มทองมุสิกรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนางพรพิไลบุญอเนกรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรือโทสุภาชาญทัศนกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนายทวีปวุฒิบาทุกาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนางสาวราพรชมกลิ่นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะกรรมการสักขีพยานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านแรกนายมานพจินาไหมผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนางกฎประพัฒน์บุญเทียมทัศน์รองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากนางสาวรัชนีวัตถุผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากนางสาวเพชรรัตน์ปึ้งสุวรรณผู้บริหารทีมฝ่ายเงินฝากลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการออกรางวัลสลักออมทรัพย์ของธกส.ค่ะได้หมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข7วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่7ตั้งที่หลัก10ค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักร้อยท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักพันค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข5ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลักแสนค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข6ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักล้านค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ครั้งนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3ครั้งที่36สลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง5ครั้งที่30สลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง6ครั้งที่18สลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง7ครั้งที่8สลากดิจิทัลธกส.ครั้งที่3และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่42เมื่อคณะกรรมการนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข9ทั้งหมดค่ะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข9
999999ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2หมุน3ครั้งสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3หมุน10ครั้งสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4หมุน20ครั้งและสีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5หมุน100ครั้งเมื่อประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกบอลสีคละกันค่ะจากนั้นจะเปิดฝาเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยวงล้อติดต่อกันไป10ครั้งค่ะสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3มีเงินรางวัลละ 12,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง5และ6ค่ะมีเงินรางวัลละ 3,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง7มีเงินรางวัลละ 2,500 บาทค่ะและสลากดิจิทัลทกส.รางวัลละ 1,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก2689385 2689385ออกรางวัลที่3ครั้งที่2 0785645 0785645ออกรางวัลที่3ครั้งที่3 0362204 0362204ออกรางวัลที่3ครั้งที่4 9869718 9869718ออกรางวัลที่3ครั้งที่5 9726312 9726312ออกรางวัลที่3ครั้งที่6 6382353 6382353ออกรางวัลที่3ครั้งที่7 6663318 6663318ออกรางวัลที่3ครั้งที่8 3176689 3176689ออกรางวัลที่3ครั้งที่9 4038263 4038263ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้าย9962417 9962417รางวัลที่3ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยวงล้อติดต่อกันไป3ครั้งค่ะสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3มีเงินรางวัลละ 80,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง5มีเงินรางวัลละ 7,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7มีเงินรางวัลละ 5,000 บาทสลากดิจิทัลทกส.รางวัลละ 2,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2
ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก9659836 9659836ออกรางวัลที่2ครั้งที่2 5598695 5598695ออกรางวัลที่2ครั้งที่3ครั้งสุดท้าย9758509 9758509รางวัลที่2ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับรางวัลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยวงล้อติดต่อกันไป20ครั้งค่ะสลักออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3มีเงินรางวัลรางวัลละ 9,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง5 6และ7มีเงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาทสลากดิจิทัลทกสรางวัลละ400บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก6344234 6344234ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 34288213428821ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 7704459 7704459ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 2603803 2603803ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 3874468 3874468ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 1865898 1865898ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 1860711 1860711ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 5898460 5898460ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 7833769 7833769ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 9485850 9485850ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 9188409 9188409ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 1095007 1095007ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 3629520 3629520ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 4608701 4608701ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 5384845 5384845ออกรางวัลที่4ครั้งที่16
919-0040 919-0040 ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 2518-959 2518-959 ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 5107045 5107045ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 3025058 3025058ออกรางวัลที่4ครั้งที่20ครั้งสุดท้าย4257189 4257189รางวัลที่4ออกไปครบแล้วค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับรางวัล4ขึ้นมาใหม่นะคะและสีสุดท้ายค่ะสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5ด้วยวงล้อติดต่อกันไป100ครั้งค่ะสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3มีเงินรางวัลรางวัลละ 5,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง5 6และ7มีเงินรางวัลรางวัลละ500บาทสลากดิจิตอลธกส.รางวัลละ300บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก4261067 4261067ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 5226239 5226239ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 3220219 3220219ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 0645573 0645573ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 9750690 9750690ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 6115691 6115691ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 81844918184491ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 0118478 0118478ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 3846932 3846932ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 6504256 6504256ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 1262138 1262138ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 3714990 3714990ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 2195898 2195898ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 8791027 8791027
ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 0684453 0684453ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 0596182 0596182ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 3448312 3448312ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 3981854 3981854ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 2332875 2332875ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 6674908 6674908ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 7717430 7717430ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 5461725 5461725ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 5207504 5207504ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 7476644 7476644ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 0347761 0347761ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 9826949 9826949ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 1262528 1262528ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 5997404 5997404ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 5928527 5928527ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 5557507ห้าห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่31 1493432 1493432ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่32 91796999179699ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 1670205 1670205ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 40758124075812ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 3056955 3056955ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 8312606 8312606
ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 7753078 7753078ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 7116938 7116938ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 9627851 9627851ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 1225879 1225879ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 8425956 8425956ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 9751615 9751615ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 8946389 8946389ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 62988055 62988055ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 3824721 3824721ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 7347102 7347102ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 8261755 8261755ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 1856344 1856344ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 4115396 4115396ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 4413033 4413033จะเป็นพนักงานหมุนชุดใหม่ครับออกรางวัลที่5ครั้งที่51 7870917 7870917ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 1621492 1621492ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 8237785 8237785ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 7091424 7091424ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 1838997 1838997ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 5615700 5615700
ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 7830194 7830194ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 2823915 2823915ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 8263644 8263644ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 5214387 5214387ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 0440523 0440523ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 6884110 6884110ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 6188490 6188490ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 8294036 8294036ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 9912429 9912429ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 1858192 1858192ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 8632377 8632377ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 3529192 3529192ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 7618051 7618051ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 3836181 3836181ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 8639574 8639574ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 9507743 9507743ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 6408458 6408458ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 5478146 5478146ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 4931233 4931233ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 9605806 9605806ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 8193479 8193479ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 0301230 0301230ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 6746359 6746359ออกรางวัลที่5ครั้งที่80
6606412 6606412ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 7606550 7606550ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 9249818 9249818ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 2089832 2089832ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 4795459 4795459ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 2751180 2751180ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 8780739 8780739ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 2819816 2819816ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 0425457 0425457ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 3338602 3338602ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 1222950 1222950ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 6772669 6772669ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 564880 564880ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 8892277 8892277ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 6448713 6448713ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 7301628 7301628ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 2927500 2927500ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 0726728 0726728ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 0848129 0848129ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 2359985 2359985ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย7485533 7485533รางวัลที่5ออกไปครบแล้วค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย4ตัว
ด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ค่ะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา7ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการทั้ง8ท่านเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะนางธีรนุชทองชิวนะคะผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติค่ะกรรมการท่านที่2นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะดร.ภาคภูมิปุพมาศกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข6ดร.ณัฐวรรณอินทรทิศค่ะผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่13สำนักงบประมาณค่ะกรรมการท่านที่4นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะนางสาวสรัญญาแปะทองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะนายชาติชายสุวรรณิตนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะกรรมการท่านที่6ได้แก่กรรมการหมายเลข5ดร.ปราโมทวิบูลย์กิจโชติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะนายกฤตพีรัตน์คมสุรสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง7ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ออกรางวัลเครื่องมือตลอดจนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ณโอกาสนี้ค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง7ท่านค่ะติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการจะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลอีกครั้งหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย1ภาชนะพลาสติกทรงกลม2ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับ3ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ
ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง7หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลข1ถึงหมายเลข5ไปแล้วค่ะต่อไปจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันต่อไปหมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9และหมายเลข0เจ
จ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขระกันอีกครั้งค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6และหลักที่7เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขละกันเสร็จแล้วจะเปิดฝาเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย4ตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่7อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5หลักที่6และหลักที่7ออกรางวัลเลขท้าย4ตัวสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3รางวัลละ300บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง5รางวัลละ75บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7รางวัลละ50บาทสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนรางวัลละ20บาทและสลากดิจิทัลธกส.รางวัลละ25บาทโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย4ตัวรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขที่ออก0301 0301ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขที่ออก0301ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวน2ครั้งสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3รางวัลละ200บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง5รางวัลละ30บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7รางวัลละ10บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1
รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 0 1 7 0 1ไปครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 0 1ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่7จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่6หลักที่7ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9 5 7 9 5 7ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9 5 7ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวของสลากดิจิทัลธกส.จำนวน1ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ10บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวของสลากดิจิทัลธกส.เลขที่ออก5 7 1 5 7 1ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวของสลากดิจิทัลธกส.เลขที่ออก5 7 1รางวัลเลขท้าย4ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยเมื่อได้หมายเลขรางวัลที่1แล้วจะทำการเสี่ยงหมวดต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1
ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง7หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง7ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.วิจารณ์สีมาฉายาค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข7ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะดร.ประโมทวิบูลย์กิจโชติค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนายชาติชายสุวรรณิตนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะดร.ภาคภูมิปุพมาศกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนายกฤตพีรัตน์คมสุรสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นางสาวสรัญญาแปะทองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข1กรรมการออกรางวัลประจำหลักล้านค่ะดร.ณัฐวรรณอินทรทิศผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่13สำนักงบประมาณจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง7ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง7หลักค่ะรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566เลขที่ออกสองเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสองเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าฝ่ายครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566เลขที่ออก2 951 759ต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงลูกปิงปองประจำหมวดของสลากชุดเกษตรมั่นคง3ชุดเกษตรมั่งคั่ง5ชุดเกษตรมั่งคั่ง6ชุดเกษตรมั่งคั่ง7และสลากดิจิทัลธกส.ซึ่งมีสลากที่ได้หมายเลขรางวัลที่1แล้วนะคะกรรมการผู้ที่จะทำหน้าที่เสี่ยงหมวดคือนายแพทย์สามารถธีรศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะการเสี่ยงหมวดรางวัลที่1นะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลดนตรี2โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกปิงปองประจำหมวดคล้ายกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคล้ายกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกปิงปองประจำหมวดตกลงในที่รองรับค่ะพร้อมแล้วจะทำการเสี่ยงหมวดสลากชุดเกษตรมั่นคง3รางวัลที่1สลากชุดเกษตรมั่นคง3งวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ได้แก่สลากหมวด RC หมายเลข2951759ได้แก่สลากหมวด RC หมายเลข2951759ต่อไปจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง5หมวดที่ถูกรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล10ล้านบาทและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 20,000 บาทค่ะรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง5งวดวันที่16กุมภาพันธ์2566
ได้แก่สลากหมวดงองู V หมายเลข2951759ได้แก่สลากหมวดงองู V หมายเลข2951759ต่อไปจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง6หมวดที่ถูกรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัลหมวดละ10ล้านบาทและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 10,000 บาทค่ะรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง6งวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ได้แก่สลากหมวดชอช้าง X หมายเลข2951759ได้แก่สลากหมวดชอช้าง X หมายเลข2951759ต่อไปจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7หมวดที่ถูกรางวัลนะคะจะได้รับเงินรางวัล10ล้านบาทและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 10,000 บาทค่ะรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งคั่ง7งวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ได้แก่สลากหมวดนอนเนนเอ็มหมายเลข2951759ได้แก่สลากหมวดนอนเนนเอ็มหมายเลข2951759ต่อไปจะทำการเสี่ยงหมวดสลากดิจิทัลทกสหมวดที่ถูกรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 3,000 บาทค่ะรางวัลที่1สลากดิจิทัลทกสงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ได้แก่สลากหมวด1ทีหมายเลข2951759ได้แก่สลากหมวด1ทีหมายเลข2951759ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566คิดลักร่วมพัฒนาชนบทวันนี้ความจริงปรากฏชนบทเข้มแข็งเกษตรกรลืมตาตื่นร่วมกลุ่มยกระดับคุณภาพสู่ชีวิตเกษตรกรรมที่ยั่งยืนชีวิตชนนบทไทยดีขึ้นตามรอยพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราชาวทกสขอรับใช้เกษตรกรอย่างภูมิใจมุ่งพัฒนาให้ก้าวไกลในภารกิจสิ้นเพื่ออันหลากหลายเกิดปฏิภาณตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคือนโยบายของทกส.ขอรับใช้เกษตรกรอย่างภูมิใจมุ่งพัฒนาให้ก้าวไกลในภารกิจสิ้นเชื่ออันหลากหลายด้วยปณิธานตั้งมาเพื่อช่วยเหลือไม่ได้ตั้งมาเพื่อหากำไรให้สินเชื่อให้ความรู้คู่กันไปคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายของทกส.เขียนผู้รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกส.